อันนี้เข้ามาในรถแล้วนะครับเครื่องสตาร์ทเรียบร้อยอันนี้ให้ผู้เรียนได้ฝึกซ้อมการเหยียบคันเร่งเพื่อเป็นการฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับฝึกฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเอาเหยียบเบรคครับขาขวาเหมือนกันเหยียบลงไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็เร่งใหม่ครับไปเร่งอันนี้คือทักษะการฟังเสียงและทำตามกันนะครับให้ทำให้ได้นะครับเร่งมืนวัดรอบตรงนี้นะครับเวลาเราเร่งวัดรอบจะไม่เกินเลข2นะครับเนี่ยนะเอาลองเร่งๆดูค่อยๆขึ้นไปครับอย่าไปเบิ้ลมืนแล้วค่อยๆขึ้นค่อยๆเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์นะค่อยๆบิดอันนี้ค่อยๆเหยียบมันจะไล่ความเร็วขึ้นไปหาตำแหน่งเลข2นะครับคือสัตว์เกินเลข2นี่คือมันแรงเกินไปสำหรับใหม่ๆแล้วก็ประมาณนี้อย่าให้เกินอ๋อครับต้องสังเกตนี่นำแต่ว่าไวล่าขับบ่ได้แน่มได้ป่ะอันนี้คือเป็นการฝึกซื่อๆว่ามองสังเกตมันเป็นมองใดนะจุดสังเกตของการเร่งแล้วการเร่งก็คือเวลาขับจริงจะบ่ได้เหยียบแบบนี้เด้แต่เหยียบแช่ไว้เพื่อให้มันค่อยๆขึ้นไปหาเลข1เลข1ครึ่งไว้เสียเออนั่นแหละถูกต้องครับนี่แหละถูกต้องละถ้าว่าเร็วเฮาก็ถอนออกมาปุ๊บผมว่าเป็นเบรกมาเป็นเบรกทุกครั้งที่เบรกจะต้องบานี้รถซ่าก็ต้องใส่คาดป้อมได้บ่าเนี่ยมันเดี๋ยวจะคงว่ากันเป็นรายละเอียดต่อไปนะครับซ้อมบ่าเนี่ยพอแล้วคันเร่งพอแล้วเบรกพอแล้วเท้าซ้ายเหยียบคลัตช์ครับมาดูการเข้าเกียร์นะครับอันนี้คือการที่เราเอาปลายเท้านะครับเนี่ยปลายเท้าอันนี้คือการที่เราจะซ้อมแบบว่ารถมันสตาร์ทไว้แล้วนะครับสำหรับมือใหม่ก็อย่าเล่นอันตรายนะครับคนเดียวนะครับให้หาคนที่รู้แล้วก็มาเป็นคนที่บอกได้นะครับดูสถานที่ด้วยให้เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปหัดอยู่ในบ้านตัวเองเดี๋ยวก็ไปชนบ้านหรืออะไรอีกนะครับวุ่นวายไปหมดครับเหยียบคาร์ดลงไปให้สุดครับเหยียบคาร์ดลงไปให้สุดโดยที่ไม่ต้องยกขึ้นมานะครับเพราะว่านี่รถมันสตาร์ทแล้วนะครับดึงเบรกมือไว้ก่อนกันรถมันกระเด็นไปข้างหน้าโอเคเอาละโอเคครับดึงพอประมาณพอละฝึกการเข้าเกียร์1ตามที่ซ้อมมาเมื่อกี้โดยที่ไม่ต้องยกคาร์ดนะครับไม่ต้องยกคาร์ดเนาะเข้า1ค่ะโอเคดีครับน้ำหนักดีจำด้วยนะครับแล้วก็ว่างว่าง2แล้วก็ว่างว่างดูมือนะครับดูน้ำหนักมือนะครับของแต่ละคนนะครับคนที่ทำเท่านั้นถึงจะรู้นะครับเข้าเกียร์3 3ว่าง4 4ว่างว่าง5 5ว่างว่างถอยเอาใหม่ถอยชิดมุมก่อนชิดมุมลงล่างลงล่างโอเคเข้าเกียร์ว่างเกียร์ว่างโอเคครับปล่อยเท้าปล่อยเท้าโอเคอันนี้ถ้าทำถูกเนี่ยเห็นไหมมันเกียร์ว่างปุ๊บเราปล่อยเท้ารถมันไม่ไปไหนถ้ามันผิดเกียร์มันไปได้บ่เนี่ยมันไปแล้วอาจจะดับหรืออาจจะไปมันอีกเป็นอีกเรื่องนึงของเกียร์ที่เราไปหลงเข้าไว้นะครับปลดเบรกมือเราจะลองทดสอบออกตัวรถดูนะครับขาดก่อนบ่เดี๋ยวปลดเบรกมือรถก็เป็นยังโอเคเดี๋ยวเราดูกันนั่งกันจับพวงมาลัยก่อนมันถนัดไหมครับลองจับดูดึงพวงมาลัยให้ตรงครับโอเคโอเคถนัดป่ะครับถนัดจ้ะอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งขวานะครับเคาะลงจะเป็นเลี้ยวขวานะครับเคาะลงแล้วก็ปิดไฟเคาะขึ้นเคาะขึ้นอีกทีนึงจะเป็นเลี้ยวซ้ายปิดไฟครับถ้าขับมืดมานะครับให้หมุนตรงหัวมันนะครับหมุน1ครั้งเป็นไฟหลีโอเคอีก1ครั้งไฟหน้ารถโอเคจำไว้นะครับมี2ครั้งนะครับถ้า6โมง6โมงเย็นอย่างเงี้ยเขาเริ่มเปิดเราก็เปิดไฟหลีนะครับถ้าเริ่มมืดเราก็เปิด2ครั้งนะครับนี่ไฟหลีครับไฟสว่างถูกต้องจำไว้เด้อแต่ละคันแต่ละรถมันก็จะคล้ายๆกันขวามือเฮาถูกต้องโอเคแล้วก็การใช้ไฟการเปิดไฟห้ามเอามือออกไปเปิดนะครับมือจะต้องอยู่บนพวงมาลัยเพื่อความแม่นยำในการใช้งานส่วนฝั่งนี้จะเป็นปัดน้ำฝนนะครับถ้าเราจะปัดน้ำฝนคือกระจกไม่สะอาดให้เราดึงเข้าหาตัวเองนะครับกดค้างกดค้างถ้าพอใจแล้วปล่อยนะครับเดี๋ยวมันจะหยุดไปเองโอเคไหมครับโอเคสะอาดขึ้นไหมพอใช้ได้นะครับถ้าสมมติว่าฝนตกมาให้เคาะลงเบาๆนะครับเคาะลงเบาๆโอเคอันนี้เป็นอัตโนมัติครั้งที่หนึ่งมันจะช้าๆนะครับครั้งที่สองกดอีกครั้งเบาๆมันจะเร็วขึ้นครั้งที่3ครับเร็วขึ้นไหมครับค่ะโอเคปิดขึ้นทั้งหมดครับถ้ามันไม่หายนะครับแล้วก็เคาะขึ้นข้างบนข้างบนโอเคเดี๋ยวมันจะหายไปเองจำไว้นะครับนะ อันนี้อาจจะมีเวลาแค่นิดนึงแต่ผมก็จะทบทวนให้บ้างเป็นบางทีถ้าจำไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนะครับจ้ะพร้อมแล้วนะครับที่เหลือเรารู้อุปกรณ์เบื้องต้นเรียบร้อย
เอามาดูกันออกตัวครับผมอันนั้นเป็นฝากระโปรงหน้าอันนี้กระโปรงหน้าถูกต้องครับนี่ถังน้ำมันใช่ในกระโปรงหน้าขวาฝาถังน้ำมันครับผมตรงกลางนี่บ่เกี่ยวบ่คะตรงกลางไม่มีอะไร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 จะปุ่มพวกนี้ก็บ่มีอย่างไม่มีอย่างครับบ่มีอย่างอันนี้กระโปรงรถอันนี้น้ำมันครับผมอันนี้ก็ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปเองแล้วนะครับไม่สามารถไปถ่ายมุมนั้นให้เห็นได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเตรียมตัวที่จะไปนะครับก็คือทฤษฎีซ้ายคาร์ดขวาเบรกนะครับใช่คาร์ดขวาเบรกใช้แค่2อย่างนี้เท่านั้นค่ะเหยียบคาร์ดลงไปให้สุดเหยียบคาร์ดลงไปให้สุดมือเท้าขวาวางบนเบรกนะครับก็ยังไม่มีการใช้งานเข้าเกียร์1ครับเข้าเกียร์1อันนี้เบรกมือเอาลงแล้วเนาะเอาลงเรียบร้อยครับเข้าเกียร์1เลยเข้าเกียร์1อันนี้วางแล้วโอเคเกียร์1ครับยกเบาๆนะครับยกคาร์ดเบาๆอย่ายกหมดนะยกแค่ให้รู้สึกว่ารถมันขยับเฉยๆก่อนยกเบาๆขึ้นมาเรื่อยๆอย่าเก่งมากนะครับค่อยๆปล่อยวางถ้ายกถูกรถมันจะขยับเบาๆอย่ายกเร็วเกินไปยกขึ้นมาเรื่อยๆพอประมาณนึงว่ารถมันขยับแล้วเราค่อยแช่จังหวะนั้นไว้ก่อนอันนี้ออกตัวครั้งแรกในชีวิตนะครับลุ้นมากนะครับดูนะครับไปเรื่อยๆครับยกขึ้นมาอีกทีละนิดเดี๋ยวมันจะไปของมันเองเริ่มรู้สึกว่าจะไปยังโอเคถ้าเรายกเร็วรถมันจะไปเร็วประคองไว้ก่อนนะครับประคองไว้ก่อนถ้าหยุดรถนะครับฟังให้ดีนะครับถ้าหยุดรถเหยียบคาร์ดให้สุดนะครับแล้วก็เหยียบเบรกเบาๆลองหยุดรถครับเหยียบคาร์ดให้สุดแล้วเบรกเบาๆโอเคปะง่ายปะครับทำให้ได้อย่างนี้เด้อแล้วก็อย่าหลงยกคาร์ดตอนนี้เด้อเข้าเกียร์ว่างก่อนครับเดี๋ยวเราง่ายไหมง่ายไหมเอาแค่นี้ได้ไหมคิดว่าก็ยันแต่ลืมนั่นแหละแต่ว่าเมื่อกี้โอเคไหมคิดว่าง่ายไหมเอาแค่เมื่อกี้เนี่ยเดินหน้าไปนับ1ถึง10ให้หยุดนะครับคิดเองเริ่มเข้าเกียร์เดี๋ยวว่างโอเคเดินหน้าไปแล้วให้รถขยับไปนับ1ถึง10แล้วหยุดนะครับนับในใจนับในใจตัวเองเลยแกวิธีการยกคาร์ดก็เหมือนเดิมค่อยๆยกขึ้นอย่าให้มันเร็วเกินไปนี่แหละดีมากแล้วครับถูกต้องแล้วโอเคไหมง่ายไหมแบบนี้ทฤษฎีนี้เข้าเกียร์ว่างก่อนเดี๋ยวคุยกัน